ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งก็เข้ามาใช้บริการได้ที่สปีดกาลาดนะครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสปีดเดอร์ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถโทษทีครับรถจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แหมติดเข้าสปีดท็อกไปออกสปีดท็อกวันเดียวมาติดเลยรถยนต์เลยว่างๆใส่รับ2จ็อบแล้วเนี่ยครับ2จ็อบว่างๆเข้าไปเล่นๆครับเข้าไปช่วยพี่บอมพี่บอยเขานั่งคุยสนุกดีได้ความรู้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้มีอะไรครับเบรก2ก็เปิดรับสายโฟนอินนะครับทาง025309496998แล้วก็ SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเลยครับกลับมาอีกนิดนึงกินถามอีกนิดเมื่อกี้เราคุยตอนช่วงเบรกครับเรื่องราวของสปีดกาลาดในส่วนที่เป็นไบค์โฮเทลนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ประมาณ 8-90% แล้วครับนะครับก็ยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเปิดให้บริการจริงๆอ่ะประมาณต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนนี้เจอกันกับสปีดกาลาดในส่วนของไบค์โฮเทลไบค์โฮเทลคืออะไรคุณผู้ชมอยากจะรู้คือตอนนี้เราทำเป็นที่รับฝากจอดรถนะครับรับฝากรถเนี่ยพร้อมกับดูแลมันเทนแนนซ์นะครับมีบริการหลายอย่างเข้ามาก็จะมีเรื่องของการก็จะมีคิดค่าบริการในการจอดมีค่าสมาชิกแรกเข้านะครับแล้วก็มีในส่วนของดูแลเซอร์วิสอย่างเช่นรถสมมติรถที่ยังมีวารันตีอยู่ครบระยะปุ๊บเรามีบริการรถที่ส่งเข้าศูนย์ไปรับกลับมาให้ใช่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่คือตรงนี้มันอยู่ใจกลางเมืองก็ต้องบอกว่าเนี่ยทาวินทาวเรียบด่วนเพราะนั้นคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องที่จอดนะครับอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อาจจะฝนตกไม่ค่อยได้ขี่ถ้ารถไปจอดทิ้งไว้เฉยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของแบตเสื่อมจะดีขึ้นไม่ได้สตาร์ทแบตเสื่อมโดนฝนโดนอะไรที่นี่เป็นห้องแอร์นะครับเปิดแอร์24ชั่วโมงดูแลรถคุณอย่างดีเข้ามาถึงก็จะมีอุปกรณ์นี่นะครับ C-Techนะครับเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่ให้ใช่เสียบชาร์จให้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็มีบริการล้างรถเป็นต้องบอกว่าเป็นวอชดีเทลลิ่งเนี่ยนะเราดีลกับหลายค่ายเร็วๆนี้จะเปิดตัวเป็นทางการครับคือต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยคำว่าสปีดกาลาดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเป็นวอชดีเทลลิ่งด้วยเป็นการดูแลไม่ใช่ล้างรถแบบคาแคร์นะคำว่าดีเทลลิ่งนี่คือสมมติว่ารถที่มีโครเมียมเยอะเนี่ยเวลาไปล้างรถเนี่ยเขาก็แค่ล้างเฉยๆนะเขาไม่มาล้างละเอียดไงว่าการดูแลรักษายังไงหรือไม่ทั้งบิ๊กไบค์ทั้งหลายเนี่ยที่ใส่ของแต่งมาชิ้นส่วนที่เป็นเคปล่ามันต้องดูแลยังไงทำยังไงฟื้นฟูสภาพสีสภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆรวมทั้งเครือบแก้วนะครับเร็วๆนี้เต็มรูปแบบแน่นอนนะครับกับสปีดกาลาดอ่ะมีสายเข้ามาครับคุณออยสวัสดีครับคุณออยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออยครับยังไงมาหรือยังคุณออยหลุดเหรอหลุดจะอยู่ไหมสงสัยหลุดไม่เป็นไรครับโทรมาใหม่ครับยังอยู่ไหมคุณออยสายหลุดใช่ไหมสายหลุดเหรอโอเคไม่เป็นไรคุณออยเดี๋ยวโทรมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเอสเอ็มเอสหน้าจอกันครับเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้มันดูเอสเอ็มเอสหน้าจออาสามครับถ้าใส่ตัวยกชกหลังจะมีผลเสียไหมจะให้สูงขึ้นเหรอตัวยกชกมันต้องสูงขึ้นอยู่แล้วล่ะมันก็จะมีผลเสียเหรอผลเสียก็คือมันสูงมันก็จะวิวผมแนะนำว่าถ้าจะใช้ตัวยกโชคผมว่าไปซื้อโชคที่มันยาวมาเลยดีกว่ามันมาตรฐานกว่าตัวยกโชคเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเป็นกระเดื่องพอเป็นกระเดื่องปุ๊บแล้วเวลาที่ สมมติว่าเรายกตัวขึ้นหรือว่าขึ้นกระดกเงี้ยมันยกขึ้นแล้วมันกระชากมันอาจจะทำให้ตัวยกเนี่ยตัวน็อตมันขาดไปได้นะครับถ้าไม่แข็งแรงอันตรายนะเพราะนั้นเขาไปเปลี่ยนโชคโชคมันจะมีขนาดอยู่กี่นิ้วถ้าเปลี่ยนขนาดโชคที่มันยาวกว่าเดิมมันก็สูงกว่าเดิมแล้วใช่และสมรรถนะก็ได้ด้วยใช่แล้วไม่เสียไอ้ช่วงสมมติว่าโชคเราเคยมีช่วงยุบอยู่ประมาณนี้พอยกขึ้นไป
ทีนี้ช่วงยุคมันจะเพี้ยนละติดแตกต่างแล้วแล้วก็หูยึดไอ้ตรงกระเดื่องเนี่ยสำคัญที่สุดขาดแล้วอันตรายตัวใครตัวมันเลยนะขี่เลยน้อยไม่ครั้งครับสวัสดีครับน้อยฮัลโหลคุณออยครับเสียงลำโพงไม่ออกสวัสดีครับคุณอ้อยอยู่ไหมยังอยู่ไหมคุณอ้อยเสียงไม่ได้มีทาง Facebook มีถามมาคุณเอกบอกว่ารถ Z 300กับ MT 03ซื้อรุ่นไหนดีครับมันจริงๆก็ดีทั้งสองรุ่นเดียวกันนะนะแต่ว่า MT มันจะได้ในเรื่องของ CC ที่มันมากกว่ามันไม่ใช่300ตรงใช่ไหมแต่ทีนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของความดุดันอะไรเงี้ยแซด300มันได้ถ้าเผื่อว่าพี่นะครับเขาบอกว่าคิดว่าซื้อรุ่นไหนดีครับใช่ถ้าเผื่อว่าเล่นยาวๆนะทางยาวๆเลยนะแนะนำไปที่ MT ครับผมแต่ถ้าเรื่องของความโหดดุดันในรอบต้นเนี่ยต้องมาทางแซดสมรรถนะของแซดเนี่ยเหมือนกับเอาตัวรถสปอร์ตมาแล้วก็มาใส่แฮนด์บาร์แล้วก็ใส่ไฟหน้านะครับคือมันก็คือสปอร์ตถอดเปลือกครับถ้าจะเล่นความโหดแนะนำไปที่แซดนะครับแต่ถ้าจะเล่นยาวๆไปไหลๆแต่ต้นจะสู้ซัดไม่ได้นะครับก็ไปที่ MT ได้เลยประมาณนั้นครับผม CB 300ใหม่หรือ Rebel 300ดีครับชอบทั้งคู่โอ้โหชอบคนละสไตล์เลยครับเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันก็จริงเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับ CB ตัวนี้เป็น Naked นะครับส่วน Rebel นั้นเป็นรถสปอร์ตครุยเซอร์นะครับถ้านั่งมันต่างกันดูชัดเจนถ้าอารมณ์ที่ต้องการแบบขับขี่สบายๆชิลๆนะครับผมว่ารีเบลอ่ะมันนั่งสบายถ้านั่งสบายเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีนะครับแต่ถ้าแบบว่าถ้าเป็นตัว CB 300เนี่ยเป็น Naked Bike เพราะฉะนั้นถ้านั่งก็เขาจะเท่ๆหน่อยเหมือนซิงซิ่งอย่างนั้นเถอะประมาณซิงซิ่งหลังตรงหน้าเชิดอะไรเงี้ยนั่งแบบดูแล้วแบบสมาร์ทนะครับขี่หล่อๆทั้งคู่นี่ขี่หล่อเหมือนกันแต่คนละสไตล์แต่ว่าในเรื่องของความคล่องตัวผมมองว่า CB มันคล่องตัวกว่าเพราะเป็นรถสไตล์ Naked นะครับในช่วงของหน้าที่มันสั้นๆเนี่ยนะครับช่วงรถมันสั้นกว่าทำให้การพลิกเลี้ยวมันค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวไปหาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบแนวไหนลงไปนั่งคอมดูแล้วก็ชอบสไตล์ไหนชอบแนวไหนสไตล์ไหนอยากเป็นไหนไบเกอร์มันมีหลายแนวครับคือถามว่ารีเบลขี่ในตัวเมืองได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าเรื่องขององศาเลี้ยวองศาเลี้ยวมันเยอะกว่าก็จริงนะแต่ว่าพอเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะมีการโหนเยอะกว่าตัว CB เพราะ CB เนี่ยแฮนด์มันจะใกล้ตัวมากกว่าเพราะมันเป็นสไตล์นักเก็ตแต่ถ้าเป็นรีเบลเนี่ยมันจะแฮนด์มันจะกว้างกว่าเวลาที่เลี้ยวสุดมันทำให้แบบว่าต้องใช้ตัวมากกว่าปกติก็คือจะขี่แบบไหนจะแบบแนวจิ๊กโก้รถมันคนละสไตล์ต้องไปดูก่อนรถละคนตัวเองให้เจอก่อนแล้วจะทราบเองว่ารุ่นไหนดีนะมาดู S เฟสหน้าจอ T200 กับ CB 1100X ครับบำรุงรักษาง่ายขี่ง่ายทนทานอะไรดีครับ T120ก็เป็นไทอัมใช่ไหม CB 1100X ก็เป็น Honda นะครับมันเป็นรถสไตล์แบบคลาสสิกย้อนยุคทั้งคู่นะแต่ว่า CB 1100เนี่ยมันลักษณะจริงๆมันก็คือรถนักเก็ตนี่แหละครับแต่ว่าทำย้อนแต่ทุกอย่างไม่ได้ย้อนเลยนะเครื่องใหม่อุปกรณ์อะไรใหม่แต่ว่าไม่แล้วก็ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายแต่ก็มี ABS นะยังมี ABS แน่นอนแล้วเป็นรถที่ขี่ดีด้วยเพราะว่ามันเพิ่งเอารถตัวเนี้ยขี่ไปเดินทางไปนู่นน่ะตอนนั้นไปทริปเขาคอไปกับ Big Wing พระราม3ครับก็เหมือนเป็นรถที่ขี่สบายส่วนมันจริงๆมันจะเทียบกันมันคนสไตล์นะถ้าเป็น T 120นี่มันไอ้บอนด์วิวใช่ไหมใช่บอนด์วิวไทอัมก็คือเป็นรถออกแนวคลาสสิกอะนะแล้วเครื่องยนต์ก็น่าจะคนละเรื่องกันนะเครื่อง4สูบกับ2สูบนะครับต้องบอกว่า4สูบของไอ้ CB 1100นี่ก็ได้ความนิ่มนวลนิ่มนวลแต่ว่าเอาเรื่องนะรอบปลายนี่เดินฟรีมาเป็นพันเลยหมดไม้นะครับผิดไปนี่หมดไม้รอบตัดตึ๊ดๆๆเลยนะเพราะนั้นมันขี่สนุกแล้วก็ CC มันก็ได้อยู่มันคนละแนวอ่ะนี่ก็เหมือนกันรถมันคนละแนวอ่ะใช่คือมันเป็นแนวแบบที่โอเคไปกับไอ้ตัว CB 1100เนี่ยมันไปได้ทุกแนวไงไปกับกลุ่มที่เป็นคลาสสิกก็ได้ขี่กับสปอร์ตก็ได้เพราะกำลังเครื่องยนต์เหลือๆเพราะนั้นต้องไปลองขี่ทั้งคู่นะว่าจะเอาอะไรแต่ถ้าในเรื่องของการบำรุงรักษาง่ายขี่ง่ายทนทานตอนนี้คือถ้าเทียบกับเรื่องศูนย์บริการเนี่ย Honda เขาเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับและในเรื่องราคาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความแตกต่างเพราะว่า Honda ถ้าเผื่อออกมาเนี่ยราคามันตกเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ Bonneville เนี่ยชื่อเขาการันตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำนานของเขานะฮะมันทำให้แบบว่าถ้ามีการซื้อขายกันในกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาจะตกน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของส่วนบริการครับผมไปทาง Honda นะแต่ถ้าคุณจะเสพตำนานก็ต้องไปทางไทอัมครับผมประมาณนั้นนะต่ออาวันครับกับ S1000R คันไหนน่าใช้และคุ้มค่ากว่ากันครับคันไหนน่าใช้มันก็
เขาเรียกอะไรอาวันนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นปีเดียวกันอาวันก็ถือว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของ BMW S1000 RR เนี่ยก็จะเป็นโฉมนี้มานานแล้วนะครับซึ่งก็ได้ข่าวมาว่ามีการเปลี่ยนโฉมแต่เป็นในส่วนของ HP4 นะครับก็ยังไงซะเดี๋ยวนะสายนี้โทรมาหลายรอบแล้วขอตัดเข้าสายนี้ก่อนสวัสดีครับคุณอ้อยรับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงคุณอ้อยได้ยินแล้วใช่ไหมพี่ได้ยินแล้วครับนี่คือไม่ตอบคำถามเลยนี่ตัดเข้ามารับก่อนเลยเนี่ยโทรว่ามาครับโอเคไอ้นี่ครับพอดีผมมีปัญหาผมขี่ตัวมอนเตอร์795ครับครับปี2013นะครับครับพอดีมันมีปัญหาตอนมีอยู่เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะผมสายพานมันขาดใช่ไหมระหว่างขี่แล้วเหมือนแบบวาล์วมันเข็งแต่แล้วมันพอเปลี่ยนของก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเรามาขี่เนี่ยเหมือนมันเครื่องมันแบบยังไม่จบขึ้นรอบ 4,000-4,500 ปุ๊บเนี่ยเครื่องมันขะมันแบบมันไม่ออกนะครับมันปั่นตื้อตื้อที่4,500ผมก็กระแทกคันเร่งเพิ่มพอกระแทกเพิ่มปุ๊บมันถึงจะพุ่งออกแต่พอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บก็จะเป็นอีกเหมือนเดิมเอาแน่นอนที่รอบ 4,500 อันนี้เคยเจอพี่ไปซ่อมที่ไหนมาครับเป็นซ่อมนอกครับซ่อมนอกแล้วรถนี่รถซื้อศูนย์ป่ะไม่ใช่ครับซื้อมือสองครับพี่อยู่แถวไหนครับอยู่ที่บางนาครับบางนาใช่ไหมเดี๋ยวลองหาร้านให้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้คือคาดว่านะฮะร้านนอกเนี่ยอาจจะไม่มีในเรื่องของอุปกรณ์พิเศษเพราะเรื่องของตัวระบบวาล์วตัวนี้มันเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีการเขาเรียกประกอบแล้วก็มาร์คผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียววิ่งไม่ออกเลยแค่มิลเดียวนี่ก็เป็นเรื่องกันนะพี่ระบบอะไรนะระบบเดสโมโดมิกเดสโมโดมิกวาล์วระบบวาล์วไม่มีสปริงเดสโมเขาบอกให้เรียกเดสโมท่านสั้นไม่เรียกเอาเป็นว่าระบบเนี้ยคือร้านข้างนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาประกอบที่แก้ไขไปแต่คันนี้ใส่พานขาดรถคันนี้พี่ซื้อที่ไหนมาพี่ซื้อมือสองมาดิซื้อมือสองมาหรือว่ามือหนึ่งพี่มือสองไอตัวฝาใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าตัว795ของพี่ครับมือสองครับแล้วซ่อมอะไรไปมั่งเขาเปลี่ยนอะไรมั่งคือเพราะตอนที่เป็นน่ะพอเปิดมาปุ๊บมันก็มันเฉกจริงครับเพราะว่ามันขาดระหว่างตอนขี่ไงพอเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนฝาทั้งหมดเลยครับทั้งชุดบนชุดล่างเลยฝาวาล์วอ่ะครับเปลี่ยนทั้งฝาทั้งวาล์วใหม่หมดเลยก็พอเปลี่ยนแล้วมันก็เป็นอาการนี่แหละเพราะว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีในส่วนเรื่องราวของการตั้งมาร์คนะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษถ้าเกิดช่างที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะพอม้วนนิ่มให้สตาร์ทติดได้แต่ทำให้สมบูรณ์เนี่ยยากมีอยู่2ตัวเลือกให้พี่เลือกครับถ้าเผื่อว่ารถพี่มีทะเบียนแท้ครบทุกอย่างนะครับถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพี่สามารถเข้าศูนย์ดูคติได้ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิภาวดีศูนย์ทองหล่อเนี่ยพี่สามารถเข้าได้นะครับทองหล่อไม่มีแล้วทองหล่อวิภาวดีทองหล่อเป็นRoyal Enfieldเนาะใช่ตอนนี้ไปทองวิภาวดีอย่างเดียววิภาวดีครับก็เป็นวิภาวดีนะครับแต่ถ้าไม่ถูกของพี่โอเคไหมมีทะเบียนครบใช่ไหมฮะมีครับรถถูกต้องหมดถ้าถูกต้องหมดพี่เอาเข้าศูนย์เท่าดีพี่ไปเช็คเลยเข้าไปเช็คได้เลยพี่เพราะตอนนี้ถ้าเผื่อพี่ซ่อมข้างนอกยังไงก็ไม่หายพี่ไม่จบเชื่อผมว่าคนที่รื้อทำวาล์วมีไม่กี่คนอ่ะใช่ที่รื้อทำวาล์วเรื่องคือตัวนี้ถ้าเผื่อว่าเอาง่ายๆตั้งแต่ช่างที่แบบว่าสามารถถอดออกมาแล้วประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยถ้าไม่มีตัวจูนหรือว่าไม่มีเครื่องมือของเขาโดยเฉพาะเนี่ยยังไงมันก็ไม่ลงตัวพี่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่ถือว่าคนนี้เก่งแล้วถอดประกอบเปลี่ยนฝาได้นี่เก่งแล้วนะแต่มาร์กไม่ตรงเลยอันนี้คนนี้เขาเคยเป็นช่างของดูวัตติมาก่อนนั่นแหละอาจจะมีผมเชื่อว่าต้องมีปัญหาอะไรทุกอย่างในขั้นตอนการประกอบแล้วทางช่างคนนี้เขาว่าไงบ้างอะพี่ก็แต่ตอนนี้ก็คือติดต่อไม่ได้แล้วผมก็เลยอยากจะรู้ชื่ออะไรพี่แบบที่อะไรมันไม่สมบูรณ์เชื่อผมแก้ถูกจุดนั่นแหละครับก็คือไปแจ้งเลยคือตอนนี้รื้อประกอบมาแล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยช่างคนนี้ชื่ออะไรครับพี่เข้าสูงก็โดนหลายตังค์อยู่นะช่างคนนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่ที่บอกเป็นช่างเก่าศูนย์ดูคติเนี่ยเขาเคยเป็นช่างศูนย์ดูคติครับแล้วก็เขาก็เหมือนรับจ็อบอ่ะชื่อร้านอะไรพี่ไม่เป็นร้านครับรับจ็อบก็บอกอย่างนั้นแต่เขามีเครื่องมืออะไรพร้อมอยู่ก็นี่แหละเขาอาจจะประกอบมาไม่เรียบร้อยอ่ะงานออกมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่างครับว่าเป็นช่างใช่ช่างใหญ่หรือเปล่าเป็นช่างอยู่ในศูนย์ไม่ใช่ว่าจะเป็นเก่งทุกคนนะใช่จะมีช่างประกอบช่างที่ทำเครื่องได้ช่างที่เขาส่งไปอบรมมาช่างที่รับมาแล้วเป็นผู้ช่วยลูกมือก็มีอีกคนหนึ่งอยากแนะนำแต่ค่อนข้างอินดี้คนที่ผมโทรไปหาไงมาเฟียดูคติก็ลองดูลองปรึกษาก่อนซึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอา
ให้เบอร์ไปปรึกษาไหมหรือว่าไงเดี๋ยวพี่ทิ้งอย่างนี้ดีกว่าทิ้งเบอร์ไว้คุณออยเดี๋ยวให้คุณตู่ประสานให้แล้วว่าเราต้องทำยังไงกับเรื่องตัวติคันนี้เดี๋ยวตามเรื่องให้เพราะมีคนที่เก่งอยู่เพราะมันรู้ว่าเข้าสู่โดนหลายตังค์แน่เก่งแน่นอนแล้วเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยแค่จะถอดถังถอดแบตเนี่ยเขารู้เลยว่าน็อตมีตรงไหนบ้างเนี่ยละเอียดมากอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หลังไมค์นะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมถ้างั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ